ต้มแซ่บกระดูกอ่อนแบบถึงเครื่องแซ่บสมชื่อดูดูพี่น้องดูไอ้ยอน่ากินอย่างแรงนี้เมนูต้มแซ่บให้อร่อยต้องใส่เครื่องให้ถึงไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกก็ต้มน้ำรอไว้4ลิตรใส่เกลือไป1ช้อนพอดีนะพี่น้องปาดๆแบบนี้วันนี้พี่บ่าวเลือกใช้เป็นกระดูกอ่อนนะพี่น้องปริมาณ2กิโลก็ต้มมาจนน้ำเริ่มเดือดนะก็เอากระดูกอ่อนใส่ลงไปเลยช่วงนี้ก็เปิดไฟแรงไว้ก่อนให้น้ำเดือดขึ้นมาแล้วค่อยๆลดไฟก็ต้มมาประมาณ5นาทีนะน้ำก็เดือดแล้วก็มีฟองแบบนี้ก็ตักออกไปเลยทีนี้ก็ปรับลงมาเป็นไวโอนแล้วก็เอาฝาปิดแง้มไว้แบบนี้ต้มต่อไปอีก1ชั่วโมงมาดูส่วนผสมว่าพี่บ่าวใส่อะไรบ้างนะลับแรกก็เป็นคาเนี่ย2แง้มแบบนี้ตะไคร้6ต้นใบมะกรูด10ใบหอมแขก8หัวมะเขือเทศลูกเล็ก8ลูกผักชีฝรั่ง4ต้นต้นหอม4ต้นรากผักชี5รากพริกขี้หนู30เม็ดพริกแห้ง40เม็ดเห็ดออเรนจิทั้งหมด400กรัมน้ำมะขามเปียก6ช้อนแล้วก็จะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวส่วนผสมที่ใช้ปรุงรสมีเกลือน้ำปลาผงปรุงรสพี่น้องใส่ได้ตามชอบก็จะเอาพริกแห้งไปทอดก่อนใส่น้ำมันลงไปก็ใช้ไฟอ่อนในการทอดนะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่พริกแห้งลงไปก็ทอดๆแบบนี้ไปจนพริกสีเข้มแล้วก็มีความกรอบหอมละประมาณนี้ใช้ได้พริกมีความหอมกรอบแล้วก็สีเข้มเสด็จน้ำมันไว้จากนั้นก็เอาพริกมาตั้มตำหยาบๆแค่นี้นี่ก็มาเตรียมส่วนผสมนะกระป๋องแขกถ้าเป็นหัวเล็กแบบนี้ผ่าครึ่งได้เลยตะไคร้ก็หั่นขนาดเล็กใหญ่ตามชอบเลยมามะเขือเทศลูกเล็กแบบนี้ก็ผ่ากลางไปได้เลยต้นหอมก็หั่นไปความยาวสักประมาณ1นิ้วผักชีฝรั่งก็เหมือนกันในส่วนของเห็ดออริจินะพี่น้องก็หั่นได้ตามชอบเลยว่าจะหั่นแนวไหนของพี่บ่าวอยากได้เป็นแบบนี้ในตัวพริกขี้หนูนะก็มาบุพอแตกก็บุพอแตกแบบนี้พี่บ่าวก็ต้มไฟอ่อนไปครบ1ชั่วโมงพอดีกระดูกอ่อนเรียกว่านุ่มได้ที่แต่น้ำลดลงไปนะพี่บ่าวก็จะเติมไปสัก500ซีซีน้ำเดือดแบบนี้แล้วอันดับแรกเลยใส่รากผักชีลงไปต่อมาใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดพี่บ่าวใส่เห็ดด้วยก็จะใส่ตอนนี้เลยหอมแขกก็จะต้มไป3นาทีวันนี้พี่บ่าวใช้หม้อสตูรุ่นเฟรนลี่ขนาด24เซนของหัวมาลายที่ผลิตจากสแตนเลสฟู้ดเกรด SUS 304มีความทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนตัวหม้อขึ้นรูปทั้งใบแบบไร้รอยต่อทำให้ง่ายในการล้างทำความสะอาดวันนี้พี่บ่าวทำปริมาณเยอะการใช้หม้อสตูก็สะดวกดีต้มผ่านไป3นาทีนะพี่น้องข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะก็มีความหอมขึ้นมาทีนี้ก็จะทำการปรุงรสเลยเริ่มด้วยน้ำมะขามใส่ไป6ช้อนน้ำปลาใส่ไป4ช้อนเราใส่เกลือไปแล้วนะตอนแรก1ช้อนถ้าใครจะใส่ผงปรุงรสนะก็ตามชอบเลยขอคนส่วนผสมนี้แล้วก็ลองชิมดูความเปรี้ยวเค็มพอๆกันพี่บ่าวก็จะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาทีนี้ก็ใส่มะเขือเทศลงไปทีนี้ก็ใส่พริกแห้งที่ตำไว้เลยตามด้วยพริกสดที่ตำไว้ใส่ต้นหอมลงไปผักชีฝรั่งกดให้จมเอาละทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยดูความน่ากินไอ้ย่อพี่น้องส่วนนี้พี่น้องก็สามารถที่จะปรุงให้ได้รสชาติที่ชอบเลยบางคนจะชอบเปรี้ยวมากบางคนก็ต้องการเผ็ดเพิ่มนะตอนนี้ก็จะเพิ่มเฉพาะมะนาวเอาบีบมะนาวไปเลยแบบนี้พี่บ่าวใส่ไป2ลูกใหญ่ๆให้มันมีความหอมของมะนาวสุดท้ายก็เป็นพริกแห้งทอดโรยลงไปเพิ่มความน่ากินแค่นี้เสร็จเรียบร้อยดูสีสันความน่ากินเดี๋ยวตักใส่ถ้วยมานะพี่บ่าวก็จะเพิ่มมะนาวลงไปกระดูกอ่อนก็เปื่อยดีนะพี่น้องความหอมนี่ย่ะพี่บ่าวชิมจิบเห็ดมาด้วยรสชาติของพี่บ่าวเปรี้ยวเค็มเผ็ดคุณตกๆแบบนี้จัดเลยพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บจริงๆและประมาณที่พี่บ่าวทำกระดูกอ่อน2กิโลใส่เห็ดเข้าไปด้วยสามารถที่จะกินได้ถึง10คนก็เสร็จสิ้นไปสำหรับเมนูต้มแซ่บกระดูกอ่อนและพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง